ช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจคุณจะสร้างแบรนด์ยังไงให้รอดครับมีคนเขียนคำถามนี้มานะครับว่าเขาจะเริ่มต้นทำธุรกิจคุณเขาจะสร้างแบรนด์อย่างไรครับผมจะบอกว่าในการเริ่มต้นทำธุรกิจนะฮะโฟกัสแรกของคุณไม่ใช่แบรนด์โฟกัสแรกสุดของคุณเลยนะครับคือทำยังไงให้ขายได้โดยเฉพาะคนที่อาจจะทุนไม่หนานะฮะแปลจะเป็นบริษัทเล็กๆทุนไม่หนามากขึ้นเท่าไหร่อย่างแรกที่คุณต้องโฟกัสเลยคือการขายครับการขายก่อนเลยขายทำไงให้ลูกค้าซื้อให้ได้ก่อนแล้วพอคุณเริ่มมีลูกค้าคนกลุ่มแรกเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยคุณถึงจะวางแผนต่อว่าคุณจะเอาลูกค้ากลุ่มนี้ไปทำยังไงให้คุณสามารถขยายตลาดได้ต่อแล้วขยายตลาดสักครั้ง2ครั้งนะครับหลังจากนั้นปุ๊บคุณถึงจะมาคิดสเต็ปเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้ดังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าโฟกัสแรกของคุณเลยคือทำยังไงให้ขายได้เพราะว่าธุรกิจที่มันอยู่ได้เนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าแคชโฟลว์ครับถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะฮะถ้าคุณจะไปรอว่าคุณจะต้องทำแบรนด์ให้ได้สักปี2ปีแล้วตุ้มค่อยมาขายเนี่ยอันนี้เหนื่อยนะครับและสุดท้ายเนี่ยบริษัทคุณจะไปไม่รอดคุณแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ไหวดังนั้นเนี่ยในอันดับแรกถ้าคุณจะเปิดทำธุรกิจแล้วสายป่านคุณไม่ได้ยาวขนาดนั้นเนี่ยผมแนะนำให้คุณเริ่มต้นจากการขายก่อนครับศึกษาวิธีการปิดการขายศึกษากลุ่มลูกค้าและเอาสินค้าไปขายให้ตรงกลุ่มลูกค้าแล้วปิดการขายให้ได้เขามีแคชโฟลว์เข้ามาและทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วคุณก็มาคิดเรื่องของการสร้างแบรนด์จะสร้างเองหรือคุณจะไปจ้างเอเจนซี่สร้างก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับถ้าสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับผมมีเทคนิคเรื่องของการปิดการขายเทคนิคการทำการตลาดเทคนิคการสร้างแบรนด์อีกเยอะมากเลยนะครับอยู่ใน YouTube Channel Coach Bank สุภกิจมีประมาณ 1,200 คลิปวิดีโอครับคุณสามารถเข้าไปดูฟรีแบบไม่เก็บตังค์นะครับรวมถึงใน TikTok ก็มีเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณต้องการให้ผมเนี่ยอัปเดตความรู้นะฮะก็คือทุกๆวันใน 7:30 จะมีบทเรียนใหม่ๆขึ้นมาทุกวันเลยนะครับคุณสามารถติดตามที่แอนซายแบงค์สุภกิจครับรวมถึงไลฟ์ที่สามารถสอบถามสดได้นะฮะก็จะแจ้งอยู่ในไลน์แอนซายแบงค์สุภกิจเช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีไลฟ์ใหม่เราจะส่งตรงไปที่คุณเลยทันทีแล้วคุณจะไม่พลาดสักคลิปและสักไลฟ์ครับ